าผ่าโฉมใหม่เปิดตัวจัดเต็มครับขอต่อเนื่องความเป็นแชมป์ในไทยสุดจะสู้ได้ไหมครับวันนี้ที่สุดจะพาทุกคนครับมารีวิวกันถึงอินโดนีเซียเลยนะทุกคนครับถ้าพูดถึงรถตู้หรูสามัญประจำบ้านเราคงนึกถึงคันนี้แน่ๆครับกับ Toyota Alphardซึ่งล่าสุดครับเขาเพิ่งเปิดตัวในโฉมใหม่มานะครับกะสกัดดาวรุ่งครับรถตู้ไฟฟ้าจากจีนและเตรียมเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ด้วยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนมาพรีวิวกันแน่นอนนะครับลองดูภายนอกนะครับถ้าถามว่ามันแตกต่างจากโฉมเดิมยังไงนะครับผมอาจจะต้องเหมือนเล่นจับผิดกันซะหน่อยนะแต่ถ้าเรามาดูคันจริงเฮ้ยมันต่างกันพอสมควรใช้ได้เลยนะเรียกได้ว่ามันเป็นบิ๊กเมเนอร์เชนจากโฉมเก่าก็ว่าได้นะครับจุดที่แตกต่างกันหลักๆครับอย่างแรกเลยนะครับไฟหน้านะครับก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะให้มันดูแบบโมเดิร์นขึ้นดูทันสมัยดูดุยิ่งขึ้นกระจังหน้าครับก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับให้มันดูดุดูน่าเกรงขามครับของเดิมเนี่ยดุอยู่แล้วของใหม่เนี่ยดุขึ้นมาอีกนะครับผมรวมถึงชุดแบบชุดไฟตัดหมวกด้านหน้าด้วยและส่วนข้างๆนะครับผมเราก็จะเห็นล้อลายใหม่นะครับให้แมทช์กับสไตล์ของตัวรถมากยิ่งขึ้นและการตกแต่งคิ้วโครเมียมรอบนี้ครับโอ้จัดเต็มรอบคันเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยก็ให้มันรู้ไปได้ว่าแดดครับส่องมาทีเนี่ยอู้สะท้อนนี่แสบตากันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับผมและก็ดีไซน์ไฟท้ายครับมีการเปลี่ยนใหม่นะอัปเกรดให้ดูแบบหรูหรามีดีเทลระยิบระยับมากขึ้นจุดเด่นนะครับอยู่ที่ภายในตัวรถต่างหากที่มีการอัปเกรดครับความหรูครั้งใหญ่ทั้งวัสดุการตกแต่งทั้งโดยสารครับและรูปแบบเนี่ยใหม่ๆที่เขาเอามาใช้ครับกับเอาผ่านเป็นครั้งแรกด้วยอย่างคอนโซลบนหลังคาเนี่ยที่ยาวจากยาวจรดหลังเลยสุดจะเป็นยังไงอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าลองมาดูที่ภายในกันบ้างครับเฮ้ยไอ้นี่มาอีกแล้วทำไมนี้ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยฮิตแบบนี้ครับเอากลับมากันหมดเลยนะหรือว่าจะเป็นวินเทจย้อนยุคนะครับผมเออแต่จริงมันก็สังเกตได้ง่ายดีนะอะวัสดุรอบนี้ครับโตโยต้าเขาจัดเต็มนะบุนุ่มรอบคันเลยโอ้โหแล้วดูสิครับทริมการตกแต่งเนี่ยเป็นแนวสีแบบทองๆนะเออเหมือนทองแชมเปญอ่ะมีความสวยดีนะครับสีภายในเนี่ยเขามีให้เลือกทั้งสีเบจน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็สีดำอย่างที่เห็นอยู่คันนี้ซึ่งคาดว่าเวอร์ชั่นไทยครับก็จะได้เป็นสีนี้นะครับผมแล้วอาจจะมีสีเบจให้เลือกด้วยดูครับพวงมาลัยเฮ้ยวัสดุดีอ่ะดูดิมีลายไม้ญี่ปุ่นครับน้ำตาลเข้มเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่สวยนะดีเทลดูดีนะครับพวงมาลัยเป็นอย่างนี้ปุ่มครับเฮ้ยสัมผัสใช้ได้นะรอบนี้จัดเต็มไม่เบาเลยจอตรงนี้ครับเป็นจอมัดดิจิตอลนะขนาด12นิ้วนะครับและตรงนี้ครับเป็นจอกลางเนี่ยกึ่งลอยตัวขนาดใหญ่ถึง14นิ้วนะครับลองดูดิเอ้ยมันกึ่งลอยตัวจริงเพราะข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันละมือสอดเข้าไปได้เลยมาพร้อมกับพุทสตาร์ทอย่างนี้ครับจอตรงนี้เนี่ยเหมือนกับจอรถเล็กซัสเลยนะครับที่ตรงนี้มันการปรับอุณหภูมิเนี่ยมันจะฝังอยู่ด้านในจอแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเกียร์เนี่ยที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าให้เลือกด้วยคล้ายๆกับพรีอุสอะไรอย่างนี้กับรุ่นอื่นของเขาครับแล้วก็สามารถเลือก EV โหมดได้ด้วยเพราะคันนี้ครับเป็นโฉมไฮบริดนั่นเองลองดูลำโพงครับเป็นลำโพง JBL ครับลำโพง12ตำแหน่งนะพูดถึงทัศนวิสัยด้านหน้าเฮ้ยโอเคเลยนะเรียกได้ว่าเขามีการปรับครับกระจกบานนี้ให้มันใหญ่โตขึ้นเห็นป่ะพอลองดูปุ๊บเออก็จะมองเห็นได้ชัดเจนแถมยังมีครับ Head Up Display ตรงนู้นด้วยนะครับจอข้างหลังเนี่ยก็ตัดแสงออโต้แล้วไฟครับมารอบนี้เนี่ยใช้ไฟแบบนวลๆนะเหมือนกับแบบโต๊ะเครื่องแป้งชั้นดีเห็นป่ะมันไม่ได้ส่งหน้าแบบจัดๆอย่างนั้นนะแต่มันแบบซ่อนเอาไว้ครับปิดสติฟฟ้าแบบนี้นะครับผมรวมถึงที่เปิดครับรูฟเชดโอเพนเชดเนี่ยแยกกันอยู่ตรงนี้ปุ่มเยอะมากเรียกได้ว่าถ้าให้ใครมาขับรถคันนี้ต้องงงกันบ้างแหละนะฮะต้องสอนเขาซะหน่อยนะรวมถึงกระจกตรงนี้ครับเป็นจอด้วยนะเอาไว้มองด้านหลังนะครับเพราะมีกล้องอีกตัวนึงแยกเอาไว้ครับเวลามองวิวด้านหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะปิดม่านหรือว่ามีผู้โดยสารนั่งข้างหลังนะก็ยังสามารถมองข้างหลังได้ตลอดเวลามีอะไรอีกที่เก็บของครับตรงนี้นะเฮ้ยอยากให้ดูนี้นี่ครับที่วางแก้วน้ำเฮ้ยโอ้ยเจ๋งอะลูกเล่นดีเทลเนี่ยไม่ธรรมดาเลยตรงนี้ครับระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่เนี่ยก็มีมาให้ด้วยนะกล่องเก็บของตรงนี้ครับเปิดได้2ด้านนะเปิดด้านนี้ก็ได้เห็นไหมเปิดด้านนี้ครับหรือว่าแบบเอ้ยคุณภรรยาจะแอบเปิดของครับไม่ให้คุณสามีดูจะเปิดอย่างนี้ก็ได้แถมช่องเก็บของครับลึกมากดูดิโคตรลึกเลยนะครับพร้อมช่อง10 USB เนี่ย Type A 1ช่องเอ้ยมีช่อง HDMI ด้วยนะเอาไว้ต่อในจอออกบนทีวีได้แถมมีตรงนี้ครับ Power Outlet ก็ตรงนี้ได้นะครับเบาะทั้งคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะข้างหน้าตรงนี้ครับมีปุ่มปรับตรงนี้ได้ด้วยกรณีผู้บริหารครับอยากนั่งข้างหลังเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยและสังเกตที่ตัวเบาะครับมารอบนี้เนี่ยเรียกว่านุ่มแน่นเนื้อหนังเนี่ยดีมากนะครับเป็นเจาะรูแบบนี้ครับดีเทลดูดีสามารถนั่งได้สบายแม้ว่าจะเป็นเบาะหน้าก็ตามนะครับแถมวัสดุเนี่ยบุนุ่มเห็นไหมบุนุ่มบุนุ่มทั้งหมดเลยเกียร์ตรงนี้ครับดีเทลเก็บดีนะแต่จะเก็บของได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าโอเคขึ้นเยอะเลยนะกับบรรยากาศด้านหน้า
พอรีย้ายมานั่งเบาะแถวหลังนะครับซึ่งตำแหน่งเบาะตรงนี้จะเป็นเบาะที่ผู้บริหารนั่งบ่อยที่สุดนะครับถามว่ารู้สึกยังไงคันก้นนะไม่ใช่นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีดีเทลยังไงบ้างเริ่มต้นครับจากด้านบนก่อนเลยซึ่งเป็นจุดเด่นครับของเอาผ่าโฉมนี้นะดูวัสดุตรงนี้ครับเหมือนอคันทราวัสดุดีขึ้นเยอะเลยนะรวมถึงตรงนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นซุปเปอร์ลองโอเวอร์เฮดคอนโซลครับมันยาวตั้งแต่ตรงนี้นะอันนี้เป็นหน้าจอนะครับพับเก็บไว้อยู่นะแล้วดูสิครับช่องแอร์มันอยู่บนนี้ไปถึงข้างหลังเลยแล้วมีไฟแอมเบียนไลท์ครับไฟไดหมึก64เฉดสีอยู่ตรงนี้ด้วยและไฟอย่างที่บอกครับมันนวลๆอ่ะเหมือนไฟแต่งหน้าเนี่ยดูดีเลยนะแอร์อยู่ตรงนี้ซ่อนไว้อยู่เฮ้ยเจ๋งอ่ะดูไปดูมาคล้ายๆรถทัวร์อยู่นะตรงนี้ครับซันรูฟแบ่งเป็น2ฝั่งนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับสามารถแยกปิดม่านได้เอาว่าเขาสิคราวนี้ครับไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะว่าใครอยากจะเปิดใครอยากจะปิดแยกให้รู้เรื่องกันไปเลยนะครับตรงนี้มีมือจับชอบอ่ะสีการตกแต่งโทนได้โอเคเลยตรงเท้าครับมีที่วางเท้าอยู่ตรงนี้แต่มันจะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าแบตไฮบริดเนี่ยรอบนี้ครับเขาวางเอาไว้ที่ใต้คนขับกับใต้คนนั่งคู่หน้าตรงนี้ครับเก็บของได้อีกหน่อยนึงนะแอร์ด้านหลังครับอีกอันนึงเห็นไหมมีปลั๊กเนี่ยให้เสียบด้วยแล้วก็ช่อง HDMI ครับต่อไปออกจอข้างบนเฮ้ยโอเคนะนี่ที่เก็บของโอ้โหกว้างนะครับลองดูดิตรงนี้ครับจริงๆสามารถควบคุมเบาะได้ด้วยมีจอนะครับแต่ว่าเขาตัดออกไปนะครับเพราะว่าเขากลัวแบบคนมาดูในงานหยิบแบบแอบเอากลับบ้านไปไงแล้วลองดูตรงนี้ครับตำแหน่งกลับเบาะคราวนี้เป็นปุ่มอยู่ตรงนี้แล้วนะเอ้ยสามารถเลื่อนขึ้นหน้าเป็นแบบไฟฟ้าได้แล้วนะไม่ได้เป็นแบบอัตโนมือแล้วนะครับผมลองดูดิสามารถเลื่อนได้หมดเลยจะกระบอกเครื่องบิน First Class นะเจ๋งมากนะครับอันนี้เลื่อนแบบที่รองน่องก็ได้พลังพิงหลังครับก็ปรับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วแถมมีครับระบบนี้ด้วยนี่เป่าลมเย็นครับเป่าก้นนะครับจะร้อนจะเย็นออโต้เนี่ยมีมาให้หมดเลยครับไม่ต้องกลัวก้นเปียกก้นแฉะกันแล้วทีนี้แถมมีที่วางแก้วเฮ้ยลูกเล่นดูดีอ่ะเก็บดีเทลได้ดีมากๆนะสำหรับโฉมนี้ถามว่าพื้นที่ตรงหัวนี่เหลือเยอะแค่ไหนลองดูครับโอ้โหเหลือเฟือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับซึ่งนี่คือจุดเด่นของคันนี้ที่ทำได้ดีกว่ารถตู้ไฟฟ้า Maxus 9มากๆเพราะ Maxus 9ด้านบนเนี่ยมันเหลือไม่เยอะเท่าไหร่มันเลยทำให้รู้สึกเนี่ยโปร่งมากกว่านะครับการที่เราเนี่ยโดยสารรถคันนี้แม้ว่า Maxus 9จะใหญ่กว่าก็ตามนะลองดูเห็นป่ะหน้าเราเนี่ยอยู่ตรงกระจกพอดีนะแล้วดูดิครับความสูงกระจกเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าโปร่งตาเวลานั่งครับ Toyota Alphard มากกว่าคันนู้นนะครับแล้วเราก็ย้ายมานั่งที่เบาะแถว3นะครับความรู้สึกแรกเนี่ยอาจจะบ่งได้ด้วยภาพนี้นะครับเพราะว่าเบาะแถว3เนี่ยมันค่อนข้างมืดและทึบทำให้ทัศนวิสัยในการนั่งเนี่ยมันดรอปจากเบาะแถวหน้าพอสมควรแต่ถ้าถามว่านั่งสบายไหมนั่งสบายนะตัวเบาะเนี่ยโอบรับกระชับได้โอเคเลยแต่วิธีการพับเบาะใช้แขวนข้างนะครับคล้ายๆกับ Fortuner แบบนั้นเนี่ยแหละครับคืออย่างที่ผมบอกนะลองดูขาดิคือจริงๆขาเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับเท้าเนี่ยสอดเข้าไปใต้เบาะข้างหน้าได้นะครับสบายๆอาจต้องบีบเข้าไปหน่อยนะแต่ถามว่าทัศนวิสัยอ่ะอย่างที่บอกดูดิหันไปด้านข้างนี่ตำแหน่งนะตำแหน่งหัวของผมเลยเห็นป่ะกระจกมันน่ะค่อนข้างทึบนิดนึงเพราะหันมาตรงนี้เห็นไหมมันปิดทึบหมดเลยอ่ะแต่วัสดุดีนะมันปิดทึบหมดเลยอ่ะแล้วข้างบนมันก็ติดอันเนี้ยมันแบบหลบลงมานิดนึงมันทำให้มีความอึดอัดซะหน่อยแม้ว่าเขาเนี่ยจะพยายามเพิ่มไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้เพื่อให้ดูโปร่งขึ้นแล้วก็ตามแต่ก็นะมีที่เก็บของบนนี้ให้อีกเฮ้ยสุดยอดว่ะใช้ทุกที่ให้เกิดประโยชน์จริงๆแอร์หลังก็อยู่ตรงนี้นะครับในการปรับมามือจับก็มีมาให้แบบนุ่มๆแบบนี้นะครับเฮ้ยดูโอเคนะอีกจุดนึงเนี่ยที่ชอบมากเลยคือตรงนี้ครับวิธีการปรับเบาะเห็นไหมปีกเบาะนิ่มๆเนี้ยมันขึ้นมาถึงข้างๆตรงนี้เลยอ่ะคือเราต้นขาเนี่ยเอียงไปอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ยังเจอวัสดุเบาะหนังนิ่มๆอย่างนี้อยู่นะครับเราสามารถเลื่อนเบาะเนี่ยปรับพนักพิงตรงนี้ได้นะปรับพนักพิงสุดเนี่ยก็ยังนั่งได้สบายที่วางแก้ก็มีมาให้ครับช่อง10 USB Type C เนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้นะโดยรวมแล้วเนี่ยโอเคเลยนะปรับพับเบาะก็สามารถกดปุ่มได้จากตรงนี้เลยนะเอ้ยไม่คิเรเนี่ยแถมพนักพิงตรงกลางก็ยังมีที่นั่งมาให้ด้วยอ่ะลองนั่งตรงกลางซินั่งได้ไหมเอ้ยนั่งได้จริงนะถ้าสมมติว่าให้ผมนั่งคันนี้ก็ยังโอเคนะครับผมแถมที่ก้าวเข้าออกเนี่ยโอเคมันอาจจะกว้างเนี่ยประมาณไม่ถึง20เซนนะครับคิดว่าประมาณสัก18 17เซนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบต้องนั่งข้างหลังเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่มุดได้เนี่ยคล่องตัวซะหน่อยนะครับให้ผู้ใหญ่เนี่ยนั่งตรงเบาะแถวนี้เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเบาะเนี่ยจะปรับเอียงได้เท่าไหร่โอ้เรามีแขกไม่ได้เชิญร่วมเฟรมด้วยนะไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยคนมาดูเยอะมากเรียกว่าฮอตมากครับเก้าอี้เนี่ยเรียกว่าไม่ทันได้แบบฟูกลับขึ้นมาเลยก็มีคนกลับไปนั่งใหม่แล้วนะอันนี้ครับเห็นไหมเอ้ยปรับได้เยอะมากลองเอียงสุดซิ
โอ้เอ็นนี่เยอะมากอะเอ็นทะลุออกไปนอกรถได้เลยแสดงว่าบอร์ดแถว3เนี่ยสบายหายห่วงยกขึ้นหน่อยเนี่ยดันหัวเอาลงเนี่ยนั่งได้สบายกว่านะครับส่วนคุ้มพลังนะครับเจ้าเอาผ่าชมใหม่เนี่ยจะมีด้วยกันนะครับเครื่องยนต์เนี่ย2รูปแบบ3บล็อกก็คือมีเครื่องเบนซินล้วนเนี่ย2บล็อกครับกับเครื่องเบนซินไฮบริดอีก1บล็อกนะครับผมรวมเป็น3บล็อกนะคาดว่าเวอร์ชันที่ขายในไทยครับจะได้เป็นเครื่องไฮบริดซึ่งอันนี้เป็นรหัสใหม่นะครับผมเป็นเครื่องเบนซิน 2.5 ลิตรนะตัวเครื่องอย่างเดียวครับให้กำลังเนี่ยประมาณ190แรงม้านะแต่ประกบกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับคู่หน้าเนี่ย1ตัวข้างหลังครับอีก1ตัวรวมเป็น2ตัวนะเมื่อรวมกำลังครับจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะให้กำลังมากถึง250แรงม้าแต่สเปคไทยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอรู้กันอีกทีนะครับผมอ่ะเรามาพรีวิวกันให้ทุกคนเห็นครับพอหอมปากหอมคอครับก่อนเปิดตัวในไทยนะครับแล้วฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ครับผมออฟกับที่สุดขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายนะครับขอนั่งรถตู้เนี่ยไปส่งลูกๆแล้วนะ